ากความพอเพียงที่หล่อเลี้ยงกายใจด้วยการใช้ภูมิปัญญาชาวบ้านนำเสนอแบบบูรณาการเกษตรอินทรีย์แทรกเพลงรุกทุ่งกสานอยู่ในรายการลั่นทุ่งสะดุ้งเมืองสวัสดีครับคุณผู้ชมครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการลั่นทุ่งสะดุ้งเมืองนะครับกับผมจีวรกิจพลวิเวชวินนะครับรายการเล็กหัวใจใหญ่นะครับพร้อมที่จะนำเสนอรายการนะครับเกษตรพอเพียงรูปแบบใหม่นะครับในการที่จะทำให้คุณผู้ชมได้ลึกระลึกถึงสิ่งที่เป็นบาทวิถีของเรานั่นเองง่ายๆครับเราจะไปเจอเจ้าของสวนนะครับที่มีเทคนิคนะครับมีแนวความคิดภูมิปัญญาต่างๆที่สามารถเอาชนะพืชที่ปลูกได้นั่นเองและที่สำคัญก็คือเป็นสวนที่ปลอดสารพิษสารเคมีแบบ 100% เป็นเกษตรอินทรีย์นั่นเองและอยู่อย่างพอเพียงหมายความว่าไปที่ไหนเราก็จะมีเมนูรอบรั้วครัวพอเพียงที่นั่นตามแนวพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอยู่อย่างพอเพียงนั่นเองคุณผู้ชมจะให้คุณผู้ชมได้ระลึกถึงสิ่งที่เป็นความจริงแม้ว่าสังคมจะไปไกลขนาดไหนแต่ว่าถ้าคุณขับรถจากกรุงเทพมหานครออกมาไม่ถึง 10-20 กิโลมันก็ยังเป็นท้องนานั่นเองกำลังจะบอกว่าสังคมไทยในเมืองก็โตแต่ว่าต่างจังหวัดก็ยังใช้วิถีแบบบ้านๆนั่นเองช่วงนี้นะครับอย่างที่บอกช่วงอัปเดตเกษตรอินทรีย์นะครับวันนี้เราจะไปดูแนวความคิดและวิธีชนะกับพืชที่ปลูกนั่นก็คือพี่อรุณจากจังหวัดเพชรชบูรณ์นั่นเองนะครับปลูกมันฮะพื้นที่ประมาณ 5-10 ไร่แต่ว่าได้ผลผลิตอย่างยอดเยี่ยมนั่นเองและที่สำคัญเป็นครั้งแรกที่ผมไปถ่ายทำแล้วเจอมันฮะ1รำขายได้รำละ8บาทแสดงว่ารำมันต้องใหญ่มากปกติฮะเราไปที่ไหนรำมันประมาณ 3-4 บาทถือว่าสุดๆแล้วที่นี่รำมันขายได้8บาทและฝรั่งมาซื้อด้วยขายได้ประมาณนะฮะ 800,000 กว่าบาทเฉพาะรำมันแสดงว่าแกจะต้องมีวิธีที่ชนะอุปสรรคของธรรมชาติและก็มีเทคนิคในการที่จะปลูกพืชโดยเฉพาะมันแล้วได้ผลผลิตแบบลดต้นทุนปลดหนี้ชี้ช่องรวยครับเดี๋ยวไปเจอกับพี่เขาเลยครับช่วงอัปเดตเกษตรอินทรีย์สนับสนุนโดยซูเปอร์กรีนแคปซูลฮิวมิกพลัสสารปรับปรุงดินให้กับพืชอาหารเสริมพืชต้องซูเปอร์กรีนแคปซูลฮิวมิกพลัสเท่านั้นโทร02-142-9944หรือ1109สวัสดีพี่น้องชาวคุณเขียวมารวยครับเดี๋ยวเราไปคุยกันนะครับว่าวันนี้มัน8เดือนนะฮะจะได้ผลผลิตกี่ตันไปดูกันเลยครับผมไปชาวพี่น้องนะฮะคุณเขียวปลดหนี้ของเราสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมนะครับผมอ่ะพี่อรุณสวัสดีครับพี่ตื่นนอนยังครับพี่ตื่นแล้วเจ้าน่ะตื่นแล้วครับเออตื่นมาสายสารเนาะเออคนจนตื่นสายไม่ได้หรอกนะครับคนรวยต้องตื่นเช้าด้วยนะครับรู้จักอีเขียวนาโนได้ยังไงรู้จักอ๋อพี่วิเชียนเนาะนะครับเป็นลูกทีมของพี่วิเชียนเนาะนะครับตอนแรกแนะนำแล้วเป็นไงบ้างเชื่อพี่ไหมก็ไม่ได้เชื่อแต่เป็นคนชอบลองอ่ะลองดูมันก็ไม่เสียหายเนาะถ้าเราไปใช้ยี่ห้ออื่นปะปนปุ๊บเราจะไม่รู้ว่าของเขาดีไม่ดีคือต้นนี่สวยแน่3เมตรกว่าแน่แต่ไม่รู้หัวจะเป็นอย่างไรใช่ไหมคือต้นสวยไม่ได้เงินใช่ไหมต้องดูที่หัวใช่ไหมพี่ครับถูกต้องแล้วครับมันที่ดีต้องทำยังไงฮะมันจะดูหัวยังไงมันที่ดีครับป๋าป๋าจะขยันนิดนึงหัวมันจะใหญ่แล้วก็จะเป็นดกนะครับแล้วก็จะเป็นพวงแล้วก็ทำยาวทั้งยาวใหญ่ยาวแล้วเนื้อมันดูยังไงเนื้อมันจะเป็นสีขาวเทสได้นะเทสได้อย่าโกหกพวกผมนะไม่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 ครับแพ้แน่นอนครับทุกคนเจดีเขียวนี่สุดยอดครับคือปกติเนี่ยดูความสม่ำเสมอครับครับครับคือปกติคือข้างหน้าเนี่ยโอเคว่าน้ำอาจจะมาบ่อยแต่ว่าตอนนี้คือกำลังมองว่าความสม่ำเสมอของต้นนี่คือสวยนะสังเกตนะครับมันปกติถ้าเราผ่านมาเนี่ยก็จะเห็นว่ามันแต่ละต้นนี่คือมันจะมีความไม่บาลานซ์แต่ตอนนี้คือความสูงสม่ำเสมอนะนะครับลองดูยาวนะครับร้อยกว่าไร่ครับผมอ่ะต้นนี้ขอเหยียบต้นมันหักนะคะเหรอฮะต้นหักหัวยังใหญ่นะต้นหักแต่ไม่ตายใช่ไหมไม่ตายที่มันแทงแตกยอดขึ้นใหม่เลยเหรอฮะแล้วขอท้าได้ไหมว่าจะมีหัวไหมเอาแม่จัดต้นนี้ไหมเอาพี่นะจัดต้นนี้นะเอามาลุยครับเอามาเริ่มจัดต้นนี้ฮะดึงก่อนเลยขออนุญาตครับดึงฮะดึงไปนะครับเอามาเกลี่ยเลยครับเกลี่ยเลยอ่ะเริ่มจับขึ้นมาครับลองดูนะครับผมอ่ะเอาล่ะมาลุ้นดูฮะลองดูอยากเห็นว่าข้างล่างไม่มีหลายชุดหรือเปล่าอยากเห็นอย่างนั้นนะฮะการเป็นบางของที่เป็นหินล้วนมัน8เดือนมันร้อยไปเลย
สุดยอดไผ่เขียวนาโนเนี่ยรู้สึกว่าโอ้โหประทับใจจริงๆเนี่ยรู้สึกว่าพี่น้องชาวอำเภอวิเชียรจังหวัดเพชรบูรณ์นี่ได้ผลผลิตคุ้มค่าเลยครับนะครับเรามาทวนกันนิดนึงคุณผู้ชมนะครับไร่ของพี่อรุณมีทั้งหมด110ไร่นะครับผมนะ110ไร่นะครับตอนนี้มันเนี่ยกิโลละกี่บาทครับ2บาท70ตังค์ครับ2บาท70ตังค์ความรู้สึกพี่เนี่ยลองเฉลี่ยทั้งหมดเลยว่าไร่นึงที่ได้ประมาณกี่ตันเอาแบบต่ำสุดในความรู้สึกพี่เลยถ้าต่ำสุดที่ตีไว้8ตันต่อไร่8ตันถ้า10ตันได้มั้ยถ้าเฉลี่ยทั้งหมดค่ะคือแบบว่าที่ทำมาทุกปีก็ไม่เคยขาด10ตันโอเคนะครับถ้าอย่างนั้นเป็นว่าไร่ละ10ตันนะอาทีมงานนะครับ10ตันนะฮะไร่ละ10ตันคูณ110ไร่นะครับก็คือ 27,000 นะครับ2ล้านแล้ว 27,000 นะครับคูณ110ไร่เป็นเงินเท่าไหร่ครับ 2.9 นะครับ 2.9 นะครับได้ข่าวว่านอกจากนะฮะหัวแล้วเนี่ยต้นนี้มีรายได้อีกเหรอครับพี่ยังไงครับเล่าให้ฟังนิดนึงครับพี่มีบริษัทฝรั่งเขามาสั่งจอง 80,000 ต้นนะครับ 80,000 ต้นต้นละ8บาท 80,000 ต้นเป็นเงินเท่าไหร่ครับน้องๆฮะคูณมาเลยครับผม6,400,000 บวก2.9 ลองบวกมาเป็นเงินเท่าไหร่ครับ3 ล้านกว่านะครับผมประมาณ3.5 ล้านนะครับใช้คุณเขียวปนนี่ของเราไปทั้งหมดกี่กล่องครับพี่7 กล่องกันทั้งหมดค่าเช่าค่าโครงงานทุกอย่างที่ลงทุนไป600,000 บาท600,000 บาทโอ้โหฮะแสดงว่าปีนี้พี่เขาจะหักเอาแบบเฉยๆเลยนะประมาณ2.8 ล้านมาเบ้อโอ้ยเงินแล้ว2.8 ล้านคุณเขียวมารวยคุณเขียวมารวยจริงๆนะครับใครมีอะไรเสริมพี่เอ็กเป็นไงฮะจากที่อยู่กับเรามานาน3ปีกว่าเนี่ยเห็นที่นี่แล้วเป็นไงบ้างวิเชียรบุรีมันตรงนี้เห็นมันแปลงนี้แล้วก็สภาพดินแบบนี้นะอยากทำมันน่ะอยากรวยเฮ้ยไม่น่าเชื่อนะมัน100ไร่นี่กำไร2ล้านกว่าใช่สมมุติว่า2ล้านกว่าเนี่ยโอ้แล้วอยู่แบบนี้นะครับโหน่าทำเกษตรนะครับยังไงก็รวยใช่ไหมใช่ครับยังไงก็รวยแต่ว่าถ้าเราใช้ซูเปอร์กินแคปซูลนาโนนี่ก็ดีคือว่าไอ้พวกลำต้นจะสวยนะครับแล้วเราจะขายได้ด้วยคือผมเพิ่งรู้ว่าลำต้นขายได้ตั้ง8บาทเลยเหรอใช่ครับเพราะถ้าเราไปดูบางที่เนี่ยต้นแบบเล็กๆแกนๆเนี่ยมันก็คนไม่ค่อยอยากซื้อเพราะเวลาไปตัดก้อนแล้วมันได้น้อยแต่ว่าอย่างนี้คือมีตาทุกป้องใช่ไหมใช่ครับต้นสูงแล้วมันก็คือได้ราคาด้วยนะไม่ใช่แค่ได้หัวมันใหญ่แป้งดีไม่ใช่อย่างเดียวนะมันได้ตรงนี้ด้วยนะตรงนี้ก็ได้ตั้ง600,000 โอ้โหน่าเชื่อฮะ600,000นี่เกือบล้านแล้วนะครับก็แน่นอนนะต้นทุน2-3 แสนเองใช่ครับชัดเจนครับมาด้านนี้บ้างฮะทางชาวบ้านครับเป็นไงครับป๋าครับผมพอมาเจออย่างนี้นะครับรู้สึกว่าภูมิใจที่เห็นบรรดาพี่น้องเกษตรกรทำมันเนี่ยทำแล้วจะได้รวยแล้วก็จะประหยัดจะได้เลิกคิดแบบเก่าๆเสียทีนะครับถ้าคิดแบบเก่าๆก็ใช้แต่เคมีครับต้นทุนมันเยอะนะครับทั้งแบกทั้งหามทั้งเป็นโรคติดต่ออะไรเยอะแยะแต่ถ้ามาใช้ซุปเปอร์กีนีเขียวนาโนเนี่ยรู้สึกว่าจะปลอดสารพิษพร้อมทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็ลำต้นใหญ่แล้วก็พอเรามาเจอสภาพเป็นจริงอย่างนี้รู้สึกว่าภูมิใจถามว่าเราก็ซื้อมันประหยัดตามต้นทุนที่ว่าไปซื้อยี่ห้ออื่นก็20,000 บาทก็จบ100 กว่าไร่ประหยัดไปอีกเยอะครับผมแล้วก็อยากให้ทุกคนใช้แบบพี่อ่ะใช้ครั้งแรกเลยครับครับตั้งแต่ต้นจนจบต่อไปพี่เขาก็จะเป็นคนขายด้วยคนใช้ด้วยครับผมครับมีดีใจไหมพี่วันนี้ก็ดีใจมากค่ะเพราะว่าเห็นหัวมันตั้งแต่มันเริ่มแตกระแหงพี่ก็รู้ว่าพี่ชนะคนแถวนี้ทุกคนอ่ะโอ้เหรอเดี๋ยวมีต้องมีอะไรในใจแน่คำว่าชนะคนแถวนี้คือยังไงพี่ลองเปิดใจหน่อยซิวันนี้บางคนเนาะพี่ก็ไปเจอลูกค้าเขาบอกว่าไอ้เขียวที่พี่ใช้อ่ะมันไม่มีหัวพี่คือพี่ก็ไปแนะนำต่อใช่ไหมเขาบอกว่าเขาไม่ซื้อหรอกเพราะว่าฉีดแล้วมันไม่มีหัวถอนต้นขึ้นมาไม่มีเลยคือพวกนี้ว่าต้นยาวสวยใช่แต่หัวไม่มีไม่มีนี่คือสิ่งที่พี่เดี๋ยวในใจแล้วเดี๋ยวลองพิสูจน์กันไม่รู้ว่าเขาโดนของจริงหรือของปลอมนั่นไงแต่พี่ก็เลยแบบว่าคิดในใจเออลองไปอีกจนจบแล้วก็รู้ว่ามันมีไม่มีไม่มีอะไรเสียหายนะพี่ปีเดียวเองพอลองมาอย่างเงี้ยก็อย่างที่เห็นก็แสดงว่าเราไม่โดนหลอกใช่ไหมเจอของจริงแต่ที่ว่าเขาบอกว่าไม่เป็นหัวพี่ก็ไม่รู้ว่าเป็นของจริงของปลอมเขาไม่ยอมเอาคุยกับพี่เขาบอกว่าไม่ต้องไปใช้หลอกยี่ห้อนี้แต่พี่เป็นคนร้านไงก็อยากลองเนาะลองอีกเอาจนจบเลยครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับผมคุณเขียวปอดดี้เยี่ยมคุณเขียวปอดดี้เยี่ยมคุณเขียวปอดดี้เยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมจากความพอเพียงที่หล่อเลี้ยงกายใจด้วยการใช้ภูมิปัญญาชาวบ้านช่วง80
32สยองขนลุกสนับสนุนโดยสุดยอดอาหารเสริมสัตว์โตแข็งแรงด้วยยูพาร์ทอีจีพาวเวอร์ได้ทั้งกุ้งไก่ปลาหมูวัวโทร02-142-9944หรือ1109ผีถ้วยแก้วเป็นการละเล่นโบราณอย่างหนึ่งเป็นการอัญเชิญวิญญาณมาสถิตที่ถ้วยแก้วและสอบถามเรื่องราวต่างๆกับวิญญาณนั้นตามจุดประสงค์ที่ผู้เล่นต้องการทราบโดยอุปกรณ์ที่สำคัญนั้นมีเพียงแผ่นกระดาษหรือแผ่นไม้ที่แบ่งเป็นช่องตารางสี่เหลี่ยมหรือวงกลมแล้วเขียนตัวอักษรหรือตัวเลขลงไปให้ครบถ้วนพร้อมทั้งถ้วยหรือภาชนะอย่างอื่นที่คล้ายกันบางก็ใช้เหรียญแทนถ้วยและเรียกว่าผีเหรียญเมื่อผู้เล่นต้องการเริ่มเล่นนั้นให้ท่องคาถาเรียกผีว่าพุทโธทายะ3รอบโดยท่องคนละคำกรณีที่มี3คนคนแรกท่องพุทคนที่2ท่องโธคนที่3ท่องทาคนแรกท่องยะจนครบ3รอบและหลังจากที่วิญญาณเข้ามาในแก้วแล้วข้อห้ามที่พึงระวังก็คือหากคุณยังไม่เชิญวิญญาณออกจากแก้วห้ามดึงนิ้วออกจากแก้วเด็ดขาดเพราะเชื่อกันว่าผู้ที่ดึงนิ้วออกจากแก้วจะถูกวิญญาณตามหลอกหลอนหรือถึงขั้นข้าวมาเป็นตัวตายตัวแทนเลยทีเดียวสนับสนุนโดยสุดยอดชาจาก3ทวีปชาเจสันวินเตอร์ช่วยรักษาโรคเลือดทุกชนิดโทร02-142-9944หรือ1109มาแล้วครับรอบรั้วครัวพอเพียงนั่นเองนะครับเรามาอยู่ที่ไหนนะครับเราไปถ่ายทำนะครับสวนไปถ่ายทำไร่เราก็จะดูว่ารอบรั้วรอบบ้านรอบสวนรอบไร่มีอะไรมาทำเป็นเมนูแบบพอเพียงแน่นอนครับวันนี้พื้นที่ตรงนี้ฮะอุดมสมบูรณ์มากๆนะครับเรานำเสนอนะครับเมนูอยู่ง่ายๆทำไม่ถึง10นาที3เมนูด้วยกันนะครับแน่ๆครับน้ำพริกกะปิผักสดนะที่นี่มีเขาเรียกว่าสายบัวสดๆครับคุณผู้ชมฮะเราเตรียมไว้แล้วนี่ฮะนี่เลยสายบัวนี่ประโยชน์เยอะแยะมากมายนะครับข้างหลังนี่เป็นน้ำฮะบัวก็จะเกิดเป็นสายบัวธรรมชาติคุณผู้ชมฮะมะเขือเรื่องเล็กฮะมีอยู่แล้วต้น2ต้นก็ทานกันได้เพราะว่าเปลี่ยนเมนูเยอะๆฮะแล้วก็ที่สำคัญนี่เลยนี่นะผมคิดว่ามีทุกที่ง่ายๆเลยนี่คือผักตำลึงนะฮะอยู่ตามรั้วตามต้นไม้นะฮะสดปลอดสารพิษสารเคมี 100% นะครับแน่นอนเลยครับและที่สำคัญพื้นที่ตรงนี้ฮะอันนี้เลยเด็ดมากหลายคนไม่ค่อยรู้นี่คือดอกสโนเราจะทำไข่เจียวดอกสโนครับดอกสโนสรรพคุณแก้ร้อนในคิดง่ายๆสมานแผลสมานลำไส้นั่นเองครับใครที่ขับถ่ายไม่ดีตัวนี้จะช่วยใครที่แบบมีอาการทานข้าวแล้วแสบท้องต่างๆตัวนี้จะช่วยได้นั่นเองนะครับเอาละครับผมมาสู่เมนูแรกเลยนะฮะน้ำพริกกะปิฮะง่ายๆเลยนะครับนี่ฮะวัตถุดิบนะฮะมีอะไรบ้างกระเทียมนะครับผมแล้วก็นี่น้ำปลาดอกสโนนะฮะนี่ผสมเลยนะฮะแนะนำทีเดียวนะครับพริกสดน้ำตาลฮะน้ำตาลจะเรียกแมลงนิดนึงฮะกะปิฮะแน่นอนครับกะปินี่คือกะปิหอมๆมะนาวสดฮะกุ้งแห้งนะครับแช่น้ำนิดนึงตำมันจะเพิ่มรสนะฮะแล้วก็น้ำมันหอยไข่นะครับผมนะครับชัดเจนนะครับมาสู่เมนูแรกเลยฮะน้ำพริกกะปิฮะใครๆก็ทำได้ครับเริ่มจากนี่เลยนะครับเอากระเทียมมาฮะนี่ฮะพริกนะครับพริกก่อนนะฮะพริกก็นิดนึงจัดจ้านนิดนึงนี่ฮะอันเนี้ยเข้าครัวง่ายๆทำกันได้นะฮะก็ลองดูว่าตามในบ้านนะฮะรอบๆมีรั้วมีอะไรก็ปลูกไปเอาละครับผมอ่ะต่อไปกุ้งแห้งครับแช่น้ำนะครับกุ้งก็ไม่ต้องตัวใหญ่มากฮะยังไงก็ตำเสร็จอยู่แล้วฮะเนี่ยหนึ่งก็คือเพื่อตำง่ายสองก็คือว่าดึงความเค็มเข้าออกไปนะครับอ่ะมาได้แล้วครับผมเอาละฮะนี่ฮะให้ละเอียดนิดนึงนะครับผมเสร็จแล้วก็ตันปี๊บเป็นก้อนก็ได้ครับไม่เป็นไรดียีได้นะครับก็ตามด้วยกะปิกะปิลองดูก่อนนะครับประมาณนี้นะครับผมอ่ะดีให้มันผสมกับนี่ก่อนนะครับนี่ฮะเห็นไหมฮะบางทีไม่ต้องใช้แรงก็ได้บางทีพวกเนี้ยเพราะว่าน้ำตาลกับกะปิมันเป็นของละเอียดอยู่แล้วนะครับเอาละครับได้ที่แล้วนะครับดูครับคุณผู้ชมนี่เลยสีสันแสดงแห้วครับเสร็จแล้วก็มะนาวบีบนะครับ
ใส่น้ำสต๊อกนิดนึงครับอันนี้เป็นน้ำอุ่นนะครับไม่ต้องเยอะมากครับนี่เลยหน้าตาดีทีเดียวฮะไม่ขี้เหร่เลยคุณผู้ชมกลิ่นมะนาวมากะปิที่ดีคือบีบมะนาวปั๊บกลิ่นมาครับผมเห็นหลายคนแสดงว่าเราประสบความสำเร็จครับคุณผู้ชมชิมก่อนฮะกับผักนี่คือที่เราเตรียมไว้ครับไม่อร่อยอ่ะขอโทษกินได้เลยนะอร่อยจริงไม่อร่อยอ่ะอร่อยมากครับจริงจริงอันนี้มั่นใจเลยฮะของขึ้นเลยฮะอร่อยจริงดูฮะจริงๆก็ถ้าแบบว่านิดนึงเขาก็จะเนี่ยฮะสองลูกเรียบร้อยฮะเมนูแรกนะโอเควางไว้นะครับผมเอาละครับเมนูต่อไปนะครับเป็นนะครับไข่เจียวดอกสโหน่นะครับนะครับเดี๋ยวน้ำมันลงนิดนึงก่อนนะครับผมมารอไข่สองครับนี่ฮะเรียบร้อยครับ2ฟองครับผมอ่ะปรุงครับชอบน้ำมันหอยฮะเพิ่มรสชาติผมแล้วก็นี่ฮะง่ายๆเดี๋ยวผมเอาเท่านี้2อย่างครับง่ายๆเลยครับดอกสโหน่นะดอกสโหน่นะฮะเก็บมาถ้าแถวนี้มีเยอะครับดอกสโหน่อย่างที่บอกนะฮะช่วยแก้ร้อนในต่างๆนะครับมาเทอย่างเซียนครับสุดยอดฮะรอสักครู่นะครับผมรอที่หนึ่งฮะรอได้ที่ครับนี่ครับอาจจะเป็นทรงไม่เป็นทรงครับไม่เป็นไรฮะเพราะว่ามันมีน้ำหนักของดอกสโนฮะไข่เจียวดอกสโนครับเมนูที่สองต่อไปไม่ต้องคิดมากครับลงเลยนะฮะลงม้วนฮะจะม้วนให้ดูไม่ต้องคิดมากครับม้วนเลยม้วนเป็นเส้นให้เลยม้วนให้ดูเลยจบแล้วนะฮะนี่ฮะม้วนเป็นเส้นให้เลยเรียบร้อยครับอยู่ครับปิดไฟทำอย่างเซียนฮะอยู่อย่างพอเพียงฮะผู้ชมนี่เลยนะฮะนี่เป็นอีกหนึ่งเมนูนะครับผมตำลึงดอกสโหน่ฮะผัดน้ำมันฮะทานคู่กับน้ำพริกกะปิฮะผักสดแล้วก็มีไข่เจียวดอกสโหน่นะครับนี่คือเมนูรอบรั้วครัวพอเพียงครับผมนะครับทำกันได้ที่บ้านนะครับใครที่มีเมนูเด็ดฮะไม่ต้องเป็นอลังการเรื่องหรูหรือว่าไม่ต้องไฮโซขอให้มีใจส่งมาตามที่อยู่ไม่เป็นไลน์ Facebook แล้วก็ที่อยู่ที่ขึ้นอยู่หน้าจอนะครับได้รับการคัดเลือกเราจะแจกเสื้อนะฮะลั่นทุ่งสะดุ้งเมืองสีดำหรือสีขาวเลือกมาวันละ1ตัวนั่นเองนะครับแต่ว่าช่วงนี้เราไปสู่ช่วงของผู้ทนขอออนแอร์เกษตรอินทรีย์แทรกแห่งรุกทุ่งผสานอยู่ในรายการลั่นทุ่งสะดุ้งเมืองช่วงผู้ทอนขอออนแอร์สนับสนุนโดยพาราแคปหมวกกันฝนต้นยางพาราพลิกวิกฤตเป็นโอกาสหน้าฝนก็กรีดยางได้กับโปเปิดใจปกติชุดละ100บาทพิเศษสุด25ชุดเพียง 2,000 บาทโทร02-142-9944หรือ1109เอาละครับกลับมาช่วงสุดท้ายของรายการก็คือผู้ทอนขอออนแอร์นั่นเองนะครับเบรกนี้นะครับอย่างที่บอกนะครับเราต้องการที่จะอนุรักษ์เพลงลูกทุ่งไทยนั่นเองนะครับเพื่อที่จะก็เรียกว่าสืบสารวัฒนธรรมต่างจังหวัดของเรามีศิลปินเยอะแยะมากมายที่มีความสามารถแต่ขาดโอกาสในการประชาสัมพันธ์นะครับคุณมีเพลงหรือว่ามี MV มีแนวความคิดที่จะทำเพลงนะครับว่าสามารถส่งมาตามที่อยู่ข้างล่างนี้นะครับวันนี้นะครับเราจะไปฟังเพลงของกลุ่มศิลปินวงเถียงนานะครับวงนี้ฮะเกิดจากคุณครูแถวภาคอีสาน6คนมีความฝันนะคุณผู้ชมที่อยากจะเป็นนักร้องอยากจะทำเพลงลูกทุ่งเพื่อสืบสารวัฒนธรรมนะครับรวมตัวกันแล้วคุยกันแล้วก็มาเปิดเป็นอัลบั้มนะฮะวงเถียงนานั่นเองนะครับเพลงนี้จะเป็นอย่างไรไปชมกันเลยครับอยากงับส่วนหมอนมาซ่อนส่วนมีอยากงับส่วนบักมีมาส่วนปลาถนนถันแล้วพอเอ้ยอยากมาขอลูกสาวอีพอนี่แล้วไปเป็นลูกไผ่หลานนั่งอีพอสิว่าจังได้มาตั้งค่าแป้งเพิ่นได้ลูกสาวปุ๊บเพิ่นนังมาค่าหลายลูกสาวปลายเพิ่นนังมาค่าก่วงสร้างซีคว่ำ3ลูกสาวก็กระจักได้หลายลูกสาวปลายก็อยากนั่นธรรมดาไปอยากก็ได้หาแสนเพิ่นแล้วเจ้าสิว่าจังได๋น
มันบ่หลายคนคนมาหนึ่งเมืองเดียวกันก็เล็กน้อยมันก็มาหักกันมาดวนแล้วก็พอจะขามือนบ่ได้บ่พ่อก็สิบ่ยอมคนบ่คือลูกข่อยก็เป็นคู่เป็นหยังเรียนจบมาจนเป็นคู่เสียเงินก็เสียหลายแล้วก็จักได้ค่าดองหลายยื่นแล้วเจ้าสิว่าจังได๋เฮาฮักกันตอนใดคือบ่เคยได้ปรารถนาคิดไปเองสันว่าเว้านำก็แค่สงสารคำที่น้องบอกมันบ่ได้ออกจากใจแค่อยากบอกก็บอกออกไปอายบ่ได้อยู่ในสายตาคำที่น้องบอกคำที่น้องหลอกบ่ได้ออกจากใจเกิดมาจากนิสัยของผู้หญิงที่หน้าตาดีเกิดมาหน้าตาดีมีหน้าตาของคำสร้างมาคือใจดำทำให้เจ็บเจ็บช้ำจนไทยบ้านเขาสาคนเขาเตือนแล้วบอกคนเขาเตือนแล้วบอกคนก็บ่สำลอใจคือกล้าแท้น้องไม้ปองนางฟ้าอยู่บนสวรรค์เจ็บ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 ผู้ขักขันเทพจนไทยบ้านเขาสาคือบทเรียนชีวิตของคนที่บ่มีค่าลงคิดลงฝันไปว่านั่งฟ้าบ่อยู่บนสวรรค์เจ็บแล้วบ่อึคำที่คนเขาเปรียบคำที่คนเขาเทียบคำที่คนกินสมหัวย่องน้ำตาไหล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 นองบางก็ว่ามาคลาบปลากระป๋องบางก็ว่ามาเอาเครื่องบินโอ้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 น้องเจ็บเจ็บคักแท้น้องจนไทยบ้านเขาสาคือบทเรียนชีวิตของคนที่บ่มีค่าลงคิดลงฝันไปว่านั่งฟ้าบ่อยู่บนสวรรค์เจ็บแล้วบ่อึคำที่คนเขาเปรียบคำที่คนเขาเทียบคำที่คนกินสมหัวย่องน้ำตาไหล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 นองบางก็ว่ามาคาบปลากระป๋องบางก็ว่ามาเอาเครื่องบินโอ้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 น้องเจ็บเจ็บคักแท้น้องจนไทยบ้านเขาสาโอ้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 น้องเจ็บเจ็บคักแท้น้องจนไทยบ้านเขาสาวงเชียงนาขอฝากผลงานเพลงไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับเย้คือบทเรียนชีวิตของคนที่บ่มีค่าลงคิดลงฝันไปว่านั่งฟ้าบ่อยู่บนสวรรค์เจ็บแล้วบ่อึโอ้โหเห็นไหมสุดยอดฮะต้องบอกว่าสุดยอดจริงๆนะครับ
ใครที่ดูอยู่ฮะมีความฝันที่อยากจะเป็นศิลปินนะฮะทำเพลงออกมาแต่ว่าไม่มีพื้นที่ในการประชาสัมพันธ์ก็สามารถส่งนะครับผลงานของคุณมาตามที่อยู่ที่ขึ้นอยู่หน้าจอนะครับรับรองว่าเราจะช่วยสร้างฝันของคุณโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นครับนี่คือสิ่งที่รายการเราทำฮะเกษตรพอเพียงรูปแบบใหม่รายการเล็กหัวใจใหญ่ครับที่ต้องการจะทำให้เห็นนะฮะบาดวิถีของสังคมไทยนั่นเองนะครับแน่นอนครับเรามีต้นแบบที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกนะฮะคำเดียวสั้นๆครับเราจะทำแบบในหลวงครับในหลวงทำอะไรลูกที่ดีก็ทำตามรับรองว่าประเทศชาติเราจะมั่นคงตลอดไปวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับในรายการลั่นทุ่งสะดุ้งเมือง